ได้เข้าอบรมก็ได้รู้สึกว่าได้ฝึกสติได้ปล่อยวางได้เซตตัวเองที่บอร์ดที่ ICU เนี่ยมีคนไข้หนักเคสนึงเป็นคนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแล้วก็เลยบอกพยาบาลว่าเนี่ยจัดการตามนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรตามหมอเวรเหตุการณ์ก็คือว่าเมื่อกี้พยาบาลโทรมาบอกเรานะครับว่ามีคนไข้มีผ่าแบบนี้นะครับแต่ว่าพยาบาลก็โทร notify แจ้งหมอเวรด้วยหมอเวรก็จัดการอย่างนึงส่วนเราก็มีแนวทางจัดการอย่างนึงซึ่งไม่ตรงกันนะบุ๊บแรกที่เกิดขึ้นมาคือรู้สึกว่าทำไมถึงต้องโทรตามหมอ2คนพร้อมๆกันแล้วให้จัดการไม่เหมือนกันอารมณ์โกรธก็เข้ามาแล้วก็เลยเอาที่เมื่อกี้ที่ได้ฝึกหยุดก็คือว่าเราเนี่ยฝึกหยุดแล้วเราก็รับรู้ว่าเนี่ยคืออารมณ์โกรธของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราก็หยุดคิดก่อนเราจะก่อนที่เราจะพูดอะไรที่มันทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกไม่ดีไม่พอใจเราก็หยุดคิดก่อนแล้วเราก็โอเคเราปล่อยวางแล้วพอเราปล่อยวางปุ๊บใจเราก็เย็นลงพอใจเราเย็นลงเราก็พยายามมองในแง่บวกของอีกฝั่งนึงแล้วก็มองว่าบางทีพยาบาลหน้างานเขาอาจจะยุ่งหรือว่าเขาอาจจะเป็นห่วงคนไข้ก็เลยรีบโทรโดยที่เขาไม่ได้เตรียมกัน2คนทีนี้เราก็ต้องเลือกว่าจะตัดสินใจยังไงเราก็เลือกที่จะให้เกียรติเขาเราก็เชื่อว่าหมอหน้างานแล้วก็พยาบาลที่อยู่หน้างานเนี่ยเขาน่าจะตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องแล้วถึงแม้จะไม่ตรงที่เราใจเราคิดวันพอได้เรื่องนี้มาก็เลยได้นำมาใช้จริงๆเมื่อกี้เลย แล้วก็กลับมาพิจารณาตัวเองครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีทั้งส่วนของตัวความคิดที่เป็นบวกและความคิดที่เป็นลบในหลายๆครั้งเนี่ยพอสถานการณ์มันไม่เป็นตามเราคิดเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ที่เป็นลบทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่มาเหมือนกับที่พี่นีบอกคือแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นคือพอเราโมโหเราโมโหปุ๊บเราใส่กลับไปสิ่งที่ได้ตามมาก็คือความโมโหที่กลับมาเพราะเนี่ยการที่เราได้มีโอกาสหยุดคิดใช้สติในการควบคุมตัวเองและพิจารณาเนี่ยมันจะเห็นทางออกที่มันชัดเจนแล้วก็ดีกว่า